ก็เซนเซเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปอาซากาโอะลูกหนูถ่ายตอนที่เห็นบ้านนะลูกคือเขาให้เอาแท็บเล็ตของโรงเรียนนะคะมาถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้ที่ปลูกที่บ้านด้วยนะคะถ่ายให้เห็นดอกด้วยนะลูกถ่ายดอกด้วยแล้ววันนี้เราก็ดันมาถ่ายวันที่แบบดอกไม่ค่อยบานบางวันแบบบานสวยวันนี้บาน2ดอกทำนี่น้ำทุ่นบอกข้างล่างลูกยอนิกุทุ่นวันนี้หน้าบ้านเรานะคะงดงามเป็นระเบียบค่ะไม่มีของวางเกะกะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าแมวมาดูน้องแมวนะคะเดี๋ยวจะต้องออกไปรับลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าเขานั่งชินคันเซ็นมาจากโตเกียวค่ะก็ไปรับที่สถานีใกล้บ้านค่ะวันนี้แบบร้อนมากๆเลยนะคะแดดออกแบบแรงมากอุณหภูมิที่แบบรอบรถเนี่ย48องศาเลยนะคะวันนี้ร้อนหนักมากจริงๆเขาก็กำลังซ่อมทางกันอยู่นะคะและทุกครั้งที่มีการซ่อมเนี่ยค่ะต้องมีคนถือธงบอกนะคะว่าให้รถไปอะไรยังไงค่ะก็มาถึงสถานีเรียบร้อยค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะแบบตรงเวลากันมากเลยนะคะส่วนใหญ่ตรงเวลามากค่ะแบบถ้าเขาบอกเราว่ามาถึงตอนนี้เขาก็จะแบบมาพอดีเป๊ะๆเราก็ต้องแบบมารอก่อนสัก5นาที10นาทีค่ะก็ไปส่งลูกค้ากลับขึ้นรถไฟเรียบร้อยนะคะนี่ลูกค้าเขาแบบน่ารักมากค่ะซื้อขนมมาฝากเป็นแมวด้วยค่ะอุ๊ยน่ารักสุดๆเป็นขนมเซมเบ้นะคะเลวน่าจะชอบกินเลยคือคนญี่ปุ่นเขาจะแบบมีธรรมเนียมนะคะเวลาไปบ้านใครไปอะไรยังไงเขาจะแบบต้องมีของฝากมาค่ะขนมแนวของฝากเขาจะแบบขายกันเยอะมากตามสถานีรถไฟหรือตามสนามบินนะคะนี่ค่ะเป็นเซมเบ้แบบญี่ปุ่นตัวใหญ่มากน้องโอ๋เอ้ยดูนอนกินเซมเบ้เกลือน่ารักเวอร์มากเลยนะดูสิลูกไม่กล้ากินเลยอ่ะนี่นะโคเรทาเบเรโอเคค่ะได้ได้ชูชูหวานไหมมันคืออะไรไหมยังไม่รู้เลยลูกกินแล้วเป็นไงคืออะไรลูกหวานหรือว่าเปรี้ยวหรือว่าอะไรหรือว่าน้ำตาลน้ำตาลแหละมันคือน้ำตาลนั่นคุณอ่ะอ๋อแป้งๆแล้วก็เป็นน้ำตาลเนาะหวานๆลูกเป็นน้ำตาลเหมือนน้ำตาลก้อนอ๋อก็คือน้องแมวตัวนี้เนาะน่ารักอุ๊ยน่ารักเนาะใส่โบเจสซี่ใส่ได้ไหมกางเกงว่ายน้ำยังใส่ได้ไหมคะเออใส่ได้อยู่ลูกยังไม่ต้องซื้อใหม่ทุกคนใส่ได้เนาะโอเคไม่ต้องซื้อ เนื่องจากวันนี้ป้าป่ากลับบ้านเร็วนะคะก็จะมีเวลากลางสระให้เด็กๆสักทีค่ะ
เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์มาให้ป้าป่ากลางกันลูกป่ะนี่ค่ะอุปกรณ์สระน้ำของเราเราต้องเริ่มเอาจากตรงข้างบนก่อนลูกนี่อันไหนที่หนูพอถือไปได้ถือไปก่อนลูกมันมีแต่อันหนักๆไม่ไหวมั้งลิขุไหวเป้าถือไปไฟข้างนู้นอันเก่าลูกที่ใช้เมื่อปีที่แล้วแหละนั่นอะไรเนี่ยแม่ไปเอาที่กันแล้วโอ้ยอ๋อเปียกแล้วเหรอโอ้ยก็เย็นดีไม่เป็นไรหรอกเล่นน้ำได้เรียบร้อยนะคะกลางสระทีนี้ก็รอให้น้ำเต็มค่ะก็เป็นการเรียบร้อยส่วนเด็กสองคนนี่แบบใส่ชุดว่ายน้ำรอเลยนะคะร้อนมากนะคะก็เลยต้องแบบมากินน้ำแข็งใสเพิ่มพลังค่ะก็อันนี้ของป้าป่านะคะเป็นกิวนิวก็คือนมค่ะนมแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเอาไปปั่นให้เป็นน้ำแข็งใสนมค่ะI'm sorry.
าวหรือเปล่าลูกนี่นะหรอปากเป็นสีซีดเลยอ่ะหนูเล่นน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าคะก็หลังจากที่กางสระเสร็จแล้วเด็กๆ เล่นกันเรียบร้อยนะคะมีก็มาเริ่มทำงานค่ะวันนี้นี่แบบเพิ่งจะได้ทำงานนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าก็แบบมัวแต่วุ่นกับลูกค้าแมวนะคะแล้วก็ต่อด้วยประปากกับบ้านเร็วมากก็เนี่ยค่ะเลยเพิ่งเริ่มทำงานตอนแบบ5 โมงเย็นค่ะก็ทีนี้เราก็จะทำยาวไปถึงจนทุกคนกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วค่อยมาทำต่อนะคะเก็บให้เรียบร้อยลูกเดี๋ยวรอน้ำเต็มกว่านี้นี่น้ำยังเปิดอยู่ใช่ไหมต้องรอให้เต็มก่อนยังไม่เต็มเลยลีน่าหนูจะลงไปเก็บยังไงลีขู่น้ำมันลึกมากลูกโอ้ยเอาได้ได้เหรอเอาได้อยู่ลีน่าหนูไม่ต้องลงแล้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน่